พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจโรคลำไส้อักเสบในสุนัขโรคลำไส้อักเสบเป็นโรคที่พบได้ในสุนัขทุกวัยแต่ถ้าหากลูกสุนัขที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือสุนัขที่อ่อนแอติดเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดที่รุนแรงก็มีโอกาสทำให้สุนัขเสียชีวิตได้สูงนะครับใช่แล้วครับดังนั้นหากเราสามารถวินิจฉัยหาชนิดของเชื้อไวรัสก่อโรคได้รวดเร็วก็จะช่วยป้องกันรักษาและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของสุนัขได้มากขึ้นครับโรคลำไส้อักเสบในสุนัขเกิดจากเชื้อไวรัส3ชนิดได้แก่เคนายพาโวไวรัสเคนายโคโรนาไวรัสและเคนายโรต้าไวรัสแต่เชื้อไวรัสที่ก่อโรครุนแรงและมีโอกาสทำให้สุนัขเสียชีวิตสูงคือเชื้อเคนายพาโวไวรัสที่ผ่านมาการตรวจโรคลำไส้อักเสบของสุนัขนิยมใช้ชุดตรวจสำเร็จรูปตรวจหาแอนติเจนจากอุจจาระซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงนักวิจัยนาโนเทคร่วมกับบริษัทเวสต์แพลเน็ตจำกัดพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อพาโวไวรัสและเชื้อโคโรนาไวรัสในชุดตรวจเดียวกันเป็นชุดตรวจที่ใช้งานง่ายรวดเร็วใช้เวลาอ่านสัญญาณประมาณ15นาทีมีความไวในการตรวจจับและมีความเฉพาะสูงให้ผลการตรวจถูกต้องสอดคล้องกับเทคนิค PCR ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคลำไส้อักเสบในสุนัขได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและช่วยให้สุนัขได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000